ปีมะเสงนี่เป็นยังไงบ้างนะคะการงานนี่เหน็ดเหนื่อยเลยห้ามไม้เท้านะนะคะการงานเหนื่อยมากมีปัญหาแก้ไขตลอดเลยสำหรับปีมะเสงเดือนนี้นะทะเลาะมีปากแสงกับเพื่อนร่วมงานขัดแย้งนะคะผลประโยชน์อาจจะต้องมีเรื่องมีราวขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับปีมะเสงด้วยห้าไม้เท้าหมายถึงว่าการแข่งขันสูงมากสำหรับปีมะเสงในถ้าลงทุนในช่วงเมษายนนี้ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าท่านได้ไพ่คู่กับดาบห้าไม้เท้าคู่กับคิงถือดาบนะคะห้าไม้เท้าคิงถือดาบคือการงานมันฟาดฟันเหน็ดเหนื่อยอะบางทีเราลุยไปแล้วมันก็เจ็บตัวลงทุนก็เป็นช่วงที่เจ็บตัวสำหรับมะเสงไม่ควรลงทุนในเดือนเมษายนด้วยนะคะเพราะบางทีก็ต้องระมัดระวังถ้าเป็นเด็กกรณีชาวมะเสงเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะอาจจะมีการทะเลาะตบตีกันนอกสถาบันด้วยสำหรับปีมะเสงนะมีเรื่องมีราวด้วยอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องขึ้นลงขึ้นศาลกับขึ้นโรงพักอะไรอย่างเงี้ยด้วยสำหรับปีมะเสงถ้าเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเรามาระวังลูกจะสร้างความเดือดร้อนไปเสียค่าปรับอะไรบนโรงพักด้วยสำหรับปีมะเสงมีเรื่องมีราวตบตีกันนะคะสำหรับเด็กนักเรียนจะไม่ค่อยดีนะคะสำหรับปีมะเสงก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะคุณหมอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงามนะสวยๆนะคะบายหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับอยากผิวขาวหุ่นดีสุขภาพดีผิวสวยนะคะก็ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะของหมอนี้นะแม่นๆนะคะเป็นสบู่ปรับผิวสบู่ผิวขาวคูต้านะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์สวยสวย .com นะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์นะคะฝ้ากะนะคะริ้วรอยจุดด่างดำหน้าดำหน้าค้ำนะคะก็มาใช้บริการนะคะก็ลดสูงสุดที่50% นะคะสำหรับตัวแทนจำหน่ายแบรนด์สวยๆนะคะเว็บไซต์สวยๆ.com ก็คลิกลิงก์ลงไปข้างใต้ด้านล่าง YouTube นะคะทำระบบไว้นะคะต่อสำหรับชาวปีมะเสงใครที่รองานอยู่ถามว่าเมษานี้จะได้ไหมคือดาบมันขึ้นเยอะมากนะถ้าคนที่รองานไว้นี่นะเนี่ยดาบขึ้นเยอะมากเนี่ยคือรองานไว้ก็ต้องรอไปก่อนยังไม่ได้งานหรอกเนี่ยดาบขึ้นทั้งนั้นเลยอ่ะสำหรับปีมะเสงนะคะเนี่ยดาบขึ้นทั้งสามเลยคือรองานอยู่ยังไม่ได้เมษาต้องเลื่อนไปก่อนคืออยู่เฉยๆไปก่อนเมษาเสงอย่าเพิ่งออกจากงานอย่าเพิ่งลาออกเพราะว่าถ้าออกมาเนี่ยคือท่านก็ยังตกงานยังหางานทำไม่ได้นะมะเสงคือควรจะต้องทำงานที่ประจำไปก่อนเพราะว่าดาบมันขึ้นเยอะด้วยนะสำหรับปีมะเสงแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนถ้าไปสอบแข่งขันอะไรถามว่าเด็กนักเรียนจะติดไหมสอบแข่งขันมันมีลุ้นเลยอ่ะหนึ่งดาบกับเด็กนักเรียนจะสอบแข่งขันเอ็นทรานซ์มหาลัยจะติดไหมติดนะเพราะว่าได้หนึ่งดาบหมายถึงการฟันฝ่าการชัยชนะแต่เด็กนักเรียนนี่ต้องอ่านเขียนเรียนรู้ให้มากเพราะว่ามันมีการแข่งขันในมหาลัยสูงมากๆสำหรับเป็นเด็กนักเรียนสำหรับปีมะเสงด้วยนะคะก็คุณหมอขอแนะนำนะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะก็เป็นกำไลนาคราชนะคะแหวนนาคราชเสริมดวงนะคะก็เข้าไปดูได้ที่อัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะ FB แล้วก็ FB กำไลนำโชค12ราศีก็มีให้ท่านนะคะสำหรับปีมะเสงเสริมดวงกันไปถ้าใครกรณีความรักเป็นยังไงสำหรับปีมะเสงความรักก็ห่างไกลคือตอนนี้อาจจะได้แฟนเด็กฮะได้ไพ่เพจใครที่รอคอยบุตรอยู่ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ด้วยนะคือโชคลาภถามว่ายังมีไหมสำหรับปีมะเสงยังไม่มีโชคมีลาภอะค่ะเสี่ยงไปก็ยังโดนกินนะหวยเนี่ยไม่มีโชคมีลาภเลยปีมะเสงก็โอเคค่ะ